ก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่าทุกคนห่วงตัวเองอยากจะเอาตัวเองให้รอดเรากลัวเพราะว่ารายได้เราลดลงแต่พอมันมีอะไรมาทำให้เราแบบฉุกคิดได้ว่าเออเราลืมนึกถึงคนอื่นไปนะครับเรายังพอช่วยเหลือคนอื่นได้อยู่เริ่มจากจุดเล็กๆเรากลับมาทำป้ายว่าแจกข้าวกล่องสำหรับคนที่ตกงานบางร้านเขากำลังจะปิดบางร้านเขาเริ่มพักงานพนักงานแล้วจะขอลดเงินเดือนอย่างน้อยๆข้าวกล่องนี้มันช่วยแบบทำให้เขาเซฟค่าใช้จ่ายได้ตรงนี้มันก็น่าจะช่วยอะไรได้บ้างจุดเริ่มต้นมาจากมีพี่ที่รู้จักชื่อพี่ปุ๊กเขาติดต่อผมมาให้ไปทำข้าวกล่องจะเอาไปแจกคุณหมอตามโรงพยาบาลพอวางสายเสร็จปุ๊บเรายังพอช่วยเหลือคนอื่นได้อยู่เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนแจกข้าวกล่องสำหรับคนที่ตกงานแถวๆนี้ครับเสร็จปุ๊บเริ่มทำข้าวกล่องแจกตามโรงพยาบาลเพิ่มเติมก็มีอาสาสมัครน่ารักมากมาช่วยแบบเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเอาไปส่งให้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งผมก็ได้แต่แบบเอาข้าวกล่องให้เป็นน้ำใจเป็นค่าน้ำมันให้ที่มาช่วยไปส่งเปิดร้าน 11 โมงตอนนี้ก็ประมาณ 9 โมงทีมงานก็พร้อมแล้วเพื่อมาทำข้าวกล่องส่งโรงพยาบาลอยากให้ไปส่งทันมื้อเที่ยงทำเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เปิดร้านขายต่อเลยคุณภาพอาหารที่ใช้คือที่ร้านเราขายแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นแหละในการแจกต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นอย่างตอนนี้ก็จะแบบบังคับให้ใส่ถุงมือล้างมือบ่อยๆแล้วก็จะเทรนมีการเทรนนิ่งพนักงานเราเพิ่มมากขึ้นเป็นเมนูที่ขายหน้าร้านเลยครับเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันก็ไม่อยากให้คุณหมอเนี่ยเขาเบื่อมีหมูย่างมีซี่โครงย่างข้าวแกงกะหรี่ข้าวหมูตุ๋นพวกนี้ครับสำหรับคนที่มารับข้าวกล่องฟรีเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยผมก็จะให้เขาเลือกเอาเลยว่าอยากกินอันไหนก็จิ้มได้เลยวันนี้วันนึงประมาณ150ถึง200ครับไม่แน่นอนขั้นต้นนะครับกะว่าทํา2อาทิตย์เดี๋ยวพ้น2อาทิตย์นี้ไปอ่ะก็จะมาประเมินตัวเองก่อนคิดว่ายังทําต่อแต่ปริมาณอาจจะขยับลดลงเพิ่มขึ้นก็ต้องขอดูก่อนเอาตามที่เราไหวมันน่าจะมีอีกประโยชน์นึงที่ได้จากตรงนี้ก็คือแบบมีคนเห็นแล้วก็เอาไปทำตามพอเราโพสต์ไปปุ๊บกลายเป็นว่ามีกลุ่มลูกค้าเขาเห็นเนี่ยเขาติดต่อเรามาเขาอยากจะช่วยอยากจะช่วยเป็นเงินสดที่ไม่กล้ารับเงินบางคนก็เลยแบบถ้างั้นเอากล่องข้าวมาช่วยเอาน้ำปลามาช่วยเอาขนมมาช่วยถ้าเป็นของสิ่งของพวกนี้ผมเอามาใช้ทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายต่อได้จริงๆบางคนขับรถมาตั้งไกลอ่ะไปทำที่โซนอื่นก็ได้เพราะว่าคนเดือดร้อนตอนนี้มันน่าจะทั่วประเทศไปหมดแล้วอยู่ใกล้แถวไหนก็คือทำแถวนั้นก็ได้แบบอยากให้แบบดูตรงนี้เห็นตรงนี้แล้วมันกลายเป็นว่ามันจุดประกายให้แบบอยากช่วยคนอื่นบ้างรู้สึกดีนะมีความสุขรู้สึกแฮปปี้ไปกับมันอย่างน้อยๆแล้วก็สามารถช่วยอะไรคนอื่นได้มันมีคนที่เขาลำบากต้องการความช่วยเหลือตรงนี้เยอะมากๆเราเป็นแค่ส่วนเล็กๆก็ยังดีครับคนที่เขาได้รับผลกระทบอาจจะยังไม่รู้หรือว่าไม่ได้ยินก็ถ้าได้รับผลกระทบมารับข้าวกล่องได้ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยวันหนึ่งกี่รอบก็ได้กี่กล่องก็ได้มาบอกน้องๆทีมงานนะครับเราก็เลือกได้เลยแต่ว่าบอกน้องๆทีมงานนิดนึงเพราะบางคนเขาไม่เข้าใจเขานึกว่ามาซื้อแล้วก็กลายเป็นว่าไปเก็บเงินก็บอกก่อนว่าเออมารับข้าวกล่องฟรีอย่างนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหา